1,250 ไร่โอ้โหโอ้โหทางออฟโรดนิดนึงไปดูกันบอกว่าไม่มีใครลงไปนานมากข้างในนี้มาคนเดียวด้วยดิโอ๊ตได้ยินเหมือนข้างคาวนะลงไปดีไหมนะไม่เอาดีกว่ากลัวมันพอออกมาจากถ้ำก็มาเจอเพื่อนเราเต็มเลยครับเราเรียก3ตัวนี้ไปด้วยนะครับไปกันไปเร็วไปนู่นเร็วไปไหมไปกันเร็วมาตามมาเร็วน้องหมาตามมาด้วยนะครับนี่อยากให้ดูอุ้ยชั้นนี้ของเราคือการด้นสดนะไม่รู้ว่าทางหน้าเป็นยังไงตามมาด้วยนะครับข้างหลังเราน่ารักจริงๆเดียวเรามากมีรอยมอไซค์นะตรงนี้เหมือนโอ้มีขึ้นเนินฮึโอ้โหมีรากไม้โอ้โหมีหนามฮึยังมานะครับยังตามมากันอยู่มากันอยู่นะครับมากันอยู่ไม่มีใครมาเป็นเพื่อนก็ให้มาเป็นผมไม่รู้ว่ามันจะไกลแค่ไหนมากแล้วลูกอุตส่าห์มาเป็นเพื่อนกันกับนี่ลองไปทางนี้ตรงนี้มีขอเรียกแหละปั๊บตรงน้ำนะครับมันร้อนมันกินด้วยมันวนไปไหนผมไม่รู้นะครับโอ้ตายโอ้หินไม่ตันนะครับมีผมจะหลงป่าไหมเนี่ยหัวหนามอย่างเดียวเลยนั่นไงเป็นไงเจ้าถิ่นเราน้ำช้ามันก็มาโผล่ทางนี้นะครับเรากลับทางเดิมก็ได้ครับน้องหมาพาดำไม้อะไรกันด้วยไม่รู้นะครับทางนี้ครับโอ้ยอะไรเข้ามาติดแล้วครับมีคนบอกว่าเราต้องถอยฮะออกแล้วครับพี่เขาบอกว่าให้มาทางนี้นี่น่าจะใช่นะครับไปโอ้โหเจอคอนกรีตแล้วผมว่าทางนี้ใช่แล้วล่ะไปเข้าอุทยานแล้วนะครับน้องหมาหายหมดแล้วนะครับอันนี้เรามาจากทางนู้นนะครับที่เราตรงแล้วเลี้ยวซ้ายออกไปทางนู้นที่จริงแล้วเราต้องเลี้ยวขวามานะครับเป็นวงกลมขึ้นเขามาแล้วก็เจอใต้หมามุ้ยฮะเป็นยาแก้ขับปัสสาวะแต่ถ้ามันโดนแล้วมันก็จะคันนะครับหมามุ้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่เสี่ยงดีกว่าแต่นี่ฮะช่องทางเราลองไปดูเป็นป่าไผ่ทั้งนั้นเลยครับป่ะน้องหมายังตามมาอยู่นะครับเมื่อกี้อุ้ยโอ้โหทางค่อนข้างยากเลยนะครับไปไหนต่อด้วยผมก็ไม่ค่อยรู้ทาง
ต้นสดไปทางนี้มั้งเห็นมันมีทางนะครับใช่ป่ะก็ไม่รู้ก็ต้องลองดูโอ้ขึ้นเขาครับขึ้นเขาครับโอ้ขึ้นทันด้วยมาฝึกกันได้เลยโคตรมันผมว่าใช่นะทางนี้โอ้เดี๋ยวจะหลงเอาหน้าเนี่ยทางมันไม่มีแล้วนะครับนู่นไหมทางมันวนลงไปนู้นครับโอ้โหเราจะได้กลับถูกกิ่งไม้ครับถูกทางครับเราลอดใต้ท่อนตุงนี้มาแล้วเราก็ไปทางนู้นต่อครับผมเห็นป้ายแล้วไปต่อนี้เขาบอกว่าเป็นไซนักบุญแห่งป่านักฆ่าแห่งพงไพรนะครับมีทางไปต่อทางนู้นนะเป็นทางดำๆไปกันต่อครับตรงนี้ครับเรามาจากทางนู้นแล้วเราก็ข้ามเนินดินนี่มาเราก็ไปต่อครับตามทางป่ะไม่รู้มันจะไปได้แค่ไหนนะครับมันเป็นทานน้ำอุ้ยชิบยังไม่หลุดนะครับไม่หลุดเวลาถ่ายมันจะขี่ยากนิดนึงนะครับป่ะเราต้องขี่ขึ้นเขาไปนู้นครับตรงขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่จุดปวกไม้ผูตาย10เกิดแสนนะครับโอ้ยเรามาจากทางไหนไม่รู้แล้วต้องไปทางไหนอีกก็ไม่รู้น่าจะไปทางนี้ป่ะตอนนี้เราเข็นลงนะครับเราไม่ไปต่อเพราะผมเหนื่อยมากใจเต้นตุบๆๆเลยครับหน้าแดงเลยเพราะผมไม่ได้เตรียมเอาอุปกรณ์ป้องกันอะไรมาเลยสำรวจได้ถึงจุดที่ถ่ายไว้เมื่อกี้นะครับอะไรปวกๆอะไรนะครับตอนนี้ก็เข็นลงแบบนี้อยู่ก็ไว้คราวหน้าเรามากับเพื่อนๆดีกว่าน้ำก็ไม่ได้พกมานะครับน้องหมาก็หายไปแล้วเป็นอะไรไปมาไม่คุ้มหน้าผมแดงแป๊ดเลยโอ้เหมือนฝนจะตกด้วยนะครับท้องฟ้าถ้าตกมานี่งานหยาบเลยเดี๋ยวโอกาสหน้ามากันครับวันนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนกลับบ้านครับไปกอดลูกก่อนโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับเมื่อกี้ขึ้นไปสุดนู่นไม่รู้ว่าอีกสูงแค่ไหนเท่าน้ำมาก็ไม่แน่เพราะขึ้นโอกาสหน้าครับโอกาสหน้าไปกลับบ้านไปที่ว่าที่ผมไปยัง